สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว RG อะไรทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาทดสอบเกมนะครับเป็นเกม Starfield นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าปรับอะไรยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้ผมปรับอยู่ที่30วัตต์เทอร์โบครับตอนนี้มันเป็นเพิ่งฉากเริ่มเกมนะครับมาดูที่เฟรมเรทแล้วก็ตัว CPU GPU กันหน่อยดีกว่านะครับ CPU ก็ประมาณ3028 29ประมาณ25ถึง35นะครับ CPU นะครับส่วน GPU เนี่ย99เลยครับเกือบเต็ม100นะครับตั้งค่าเครื่องเดิมๆนะครับมันจะไม่ได้ปรับค่าอะไรนะครับของตัวเครื่องมันนะครับก็กินวัตต์ไป26วัตต์นะครับตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่45จนถึง50นะครับอุณหภูมิอยู่ที่70กว่านะครับเป็นห้องไม่ได้เปิดแอร์นะครับไม่ได้เปิดพัดลมนะครับก็ลื่นๆนะครับลื่นอยู่เดี๋ยวลองปรับไปที่15วัตต์ดูพอปรับมาที่15วัตต์พอเล่นได้นะครับ30เฟรมเรทที่30นะครับที่ฉากเริ่มต้นนะครับนะเราไปเรื่อยๆดีกว่าครับแต่รอไปที่ฉากหนักๆรอไปที่30วัตต์ดูก่อนนะพอ30วัตต์ไม่15วัตต์อยู่ที่35เฟรมเรทนะครับพอมาเป็น30วัตต์อยู่ที่ประมาณ45ถึง50เฟรมเรทครับก็ห่างประมาณ10เฟรมเรทได้นะครับอันนี้มันแค่ฉากเริ่มต้นนะโอเคเราต้องตามคนนี้ไปเรื่อยนะครับโอเคนะครับผมลืมบอกไปนะครับค่าที่ปรับก็คือผมปรับแบบโลนะครับแต่เราไปทำภารกิจแบบกับชาวบ้านเขาบ้างนะครับนะครับยิงไฟนะครับก็คือเข้ามาในเกมเข้าได้เลยคือมันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าภาพโลเลยนะครับเพราะว่าจอมันเล็กนะครับลื่นเลยนะเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือปรับโลนะแต่ถามว่าภาพโลไหมคือภาพไม่ได้โลเลยนะครับภาพในปกติเลยเนี่ยตอนนี้คือ70เฟรมเรทเลยนะครับ80เลยนะครับนี่มาถลุงหินนะครับก็อยู่ที่78เฟรมเรทเลยครับ80ทำตรงนี้เสร็จแล้วไปกันต่อนะครับเฮ้ยสบายๆอ่ะนะตอนนี้ก็มิชชั่นคอมพลีทไปแล้วครับถลุงหินคือผมก็คงปรับไปที่โลเนี่ยแหละครับมันก็เล่นได้นะเดี๋ยวเราปรับแล้วเรื่องก็ตกแล้วเริ่มก็ตกแล้วเริ่มก็ตกนะครับเดี๋ยวมันจะมีฉากโหลดหนักๆด้วยนะครับก็น่าจะกระตุกเอาเรื่องนะครับโดยรวมแล้วก็คือพอเล่นได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าผมก็เล่นมาสักพักนึงแล้วแหละอ
โอเคครับก็ทดสอบไปดูคร่าวๆนะก็น่าจะเห็นนะครับว่าก็พอเล่นได้นะครับถ้าปรับโลนะครับสำหรับคนที่สนใจสินค้าเจ้าตัวอะไรนะครับหรืออุปกรณ์เสริมเนี่ยก็ลองดูที่โพสต์ได้เลยนะครับเลยที่โพสต์แล้วก็ถ้าอยากจะถามว่าอยากจะให้รีวิวเกมอะไรก็ทดสอบเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ